สวัสดีค่ะวันนี้อิ่มก็จะมาแนะนำท้าวเวสสุวรรณนะคะเป็นท้าวเวสสุวรรณบารมีสมปรารถนารุ่นหนึ่งนะคะเป็นวัดหนองอับช้างแต่งานก็สวยมากแล้วก็ให้ดูเนื้อโลหะข้างในเท่าที่ดูแล้วขอโทษทีค่ะเพราะว่าดึงผักยากเท่าที่ดูแล้วเหมือนเนื้อชนวนนะคะดูเหมือนเนื้อชนวนแต่ที่เนี้ยอิ่มก็ลืมถามเขาว่าจริงแล้วเป็นเนื้ออะไรกันแน่เนี่ยค่ะให้ดูเนี่ยค่ะถ้าไม่ชนวนก็น่าจะเป็นทองแดงนี่แหละแต่ว่าเป็นผิวไฟนะคะผิวไฟเดี๋ยวให้ดูก่อนก็เป็นท้าวเวสสุวรรณที่ทำมาสวยเหมือนกันนะคะสวยมากเหมือนกันเพราะว่ารายละเอียดดีงามองค์ก็กระทัดรัดด้วยเป็นรูปหล่อลอยองค์นะคะเหมาะสำหรับผู้หญิงห้อยคออะไรเงี้ยให้ดูด้านหลังโทษทีนะถ้ามืออิ่มบังเดี๋ยวอิ่มอาจจะหากล้องใหม่ที่กำลังมันคูณเยอะๆเท่ากว่านี้นะคะจะได้ส่องเห็นชัดๆกว่านี้ด้านล่างก็เป็นโค้ดนะคะเนี่ยด้านล่างก็เป็นโค้ดตอกอันนี้ตอกเป็นเหมือนเลข1ไทยแล้วก็เลข0อย่างงี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกองค์ดีกว่าจริงๆอีกว่าเนื้อสวยนะคะไม่แน่ใจว่าคือเนื้ออะไรถ้าไม่ใช่เนื้อชนวนก็น่าจะเป็นทองแดงผิวไฟคืออิ่มไม่ได้เก่งเนื้อขนาดนั้นนะคะที่จะแบบดูปุ๊บแล้วก็รู้ปั๊บผมต้องถามเขาตลอดเลยว่ายังไม่ได้เก่งนะคะถ้ามาประมาณนี้จะค่อนข้างทำให้ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เนี่ยน่าจะเป็นเนื้อทองแดงนั่นแหละทองแดงแล้วก็ผิวไฟแต่ว่าเขาเหมือนกับองค์นี้เหมือนกับเขาคลุกอะไรด้วยหรือเปล่ามันจะมีเหมือนกับเนี่ยค่ะนอกจากดูบางจุดก็มีความมันวาวบางจุดก็มีความด้านอาจจะเป็นลักษณะเฉพาะของเขาแล้วก็สวยมากนะอีว่าเป็นองค์ที่สวยเลยแหละสวยเลยนะคะก็ท้าวเวสสุวรรณก็เอาไว้ใช้ปัดเป่าเรื่องอุปสรรคแล้วก็ทุกข์ต่างๆเพราะว่าท้าวเวสสุวรรณท่านก็จะคุ้มครองครับมันเป็นเรื่องของการแคล้วคลาดมากกว่าแคล้วคลาดข้างล่างก็ตอกเป็นโค้ดแต่ว่าทีเนี้ยโค้ดมันเหมือนกับไม่ค่อยเต็มก็เลยไม่เห็นเลขชัดๆนะคะเหมือนกับเป็นเลข4หรือ5อะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็ตอกบินไปหรืออะไรเนี่ยนะดูแล้วถ้าอิ่มดูไม่ผิดก็จะเป็นเนื้อชนวนนะคะถ้าไม่เหมือนเป็นเนื้อชนวนก็เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟเพราะว่ายังไม่ได้สันทัดขนาดนั้นนะยังไม่ได้กิ่งขนาดที่แบบว่าดูแล้วก็รู้เลยมันต้องอิ่มต้องดูให้เยอะกว่านี้ก่อนนะคะต้องศึกษาให้เยอะกว่านี้นะคะแต่สวยมากก็ให้ดูนะคะความสวยงามสวยมากจริงสำหรับท่านที่สนใจก็ไลน์อินอยู่ใต้คลิปนะคะก็ปล่อยให้เช่าบูชาอยู่นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ